เอาใบออกนะแค่คลิกนะอย่างนี้เห็นไหมใบหลุดออกมาเลยนะแล้วก็เวลาใส่นะครับก็วางปุ๊บนะกดโป๊ะใบติดเข้าไปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆครับล่าสุดเนี่ยผมได้รับเชิญไปงาน Made Boss Be With You นะครับก็จะเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆของบอสครับได้เจออินฟลูเอนเซอร์สายงานช่างอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉียนผีสมชายคุณอ้นบ้านทองกวาวคุณหมีนะครับเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะงานวันนั้นนะทุกคนเหมือนเด็กเห็นของเล่นนะครับเราก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือกลับมาคนละชิ้น2ชิ้นแล้วหลังจากที่ผมใช้งานสักพักแล้วผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับกับเครื่องเจียร์ไร้สายตัวใหม่เปลี่ยนใบได้ง่ายมากๆ Boss GWX 180 Li หูยรู้อย่างเงี้ยซื้อตัวนี้นานแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้เลยนะครับเวลาเราซื้ออุปกรณ์ของบอสมาในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเขาจะมีรุ่นที่รวมแบตเตอรี่กับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับอย่างตัวนี้ที่ผมซื้อมานะก็คือไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมรูปที่กล่องนะครับก็คือไม่มีแบตเตอรี่มาแบบนี้นะครับเพราะนั้นของในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องมาแบบนี้นะครับมีกริปมาให้นะครับแล้วก็มีการ์ดมาให้แค่นี้เลยสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกตัวของบอสนะครับของแท้นะเราจะต้องสามารถสแกน QR code ตรงนี้และลงทะเบียนรับประกันได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับ B Connect ของบอสนะครับผมก็จะมีในเครื่องแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็นี่ลงทะเบียนได้เลยปึ๊บนะโป๊ะนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมเครื่องนี้ของแท้แน่นอนนะครับสามารถลงทะเบียนรับประกันได้ครับแค่นี้การลงทะเบียนของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่เราลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยของบอสเนี่ยเขาจะบวกรับประกันให้เราเพิ่มอีกนะครับจากปกติ12เดือนนะครับเขาก็จะกลายเป็น12บวก6นะก็ประกันไปอีกปีครึ่งรับพวกคูปองลดราคาในการซื้อครั้งต่อไปนะครับแล้วก็แลกของต่างๆได้เยอะเลยการรับประกันของเครื่องมือช่างบอสนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะเพื่อนๆก็ดูรายละเอียดกันเองนะครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องตัวนี้คือรุ่น GWX 180 Li นะครับสังเกตว่าปกติจะเป็น GWS แต่ตัวนี้เป็น GWXสิ่งที่พิเศษตัวนึงและผมตัดสินใจทันทีว่าผมอยากได้นะครับในตัว GWX นั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนใบครับเพื่อนๆครับปกติเวลาที่เราทำงานเนาะเราใช้ลูกหมูหรือใบเจียนะครับเราไม่ได้ใช้ใบแบบเดียวเนาะเราจะมีทั้งใบเจียใบตัดนะครับใบตัดกระเบื้องสารพัดใบเลยนะซึ่งเวลาจะเปลี่ยนทีนะก็ต้องหาประแจมาขันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับบางทีหาประแจไม่เจอบางคนก็เอาไขควงตอกป๊อกป๊อกป๊อกนะครับกะโหลกก็เสียไปอีกนะครับจะบอกว่าอันนี้มันง่ายมากเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับระบบ X-Lock นะครับข้อแตกต่างเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้สีแดงนะครับปุ่มปลดใบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะงัดอย่างนี้งัดอย่างนี้ได้นะใบเราก็จะใช้กับใบ X-Lock ของ Boss แบบนี้นะครับพอประกบเข้าไปปึ๊บนะครับกดแปะจบไม่ต้องขายไม่ต้องมาห่วงนะครับว่าเซ็นเตอร์จะได้ไหมจะหลุดไหมจะบิดไหมจะประแจอยู่ไหนนะครับแล้วเวลาแกะนะครับงานข้างหลังแค่นี้ป๊อกหลุดออกมาเลยเห็นไหมจะเปลี่ยนใบตอนไหนก็ได้ง่ายมากแล้วก็เร็วมากๆตัวการ์ดของบอสนะครับเป็นแบบนี้นะไม่มีน็อตมาขันนะครับเพราะนั้นเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ให้ตรงร่องนะครับเขาจะมีตัวเขี้ยวนะใส่ไปปุ๊บนะครับตรงร่องปุ๊บดันเข้าไปนะครับอยากไปอยู่ตำแหน่งไหนบิดครับบิดบิดบิดนะครับแป๊กเห็นไหมได้ยินเสียงแก๊กนะเมื่อกี้ก็จะล็อกเลยเวลาเราอยากจะขยับนะครับกดปุ่มตัวนี้นะเข้าปุ๊บนะปุ๊บไปบล็อกใหม่นะครับกดปุ๊บย้ายมาฝั่งนี้ย้ายได้ไหมได้นะครับเห็นไหมพอเข้าล็อกแก๊กล็อกนะครับแน่นขยับไม่ได้นะอย่าขยับกดตรงนี้ปุ๊บหมุนกลับเห็นไหมโหง่ายมากตัวกริปนะครับจะสามารถใส่ได้2ด้านนะคือด้านล่างกับด้านบนนะครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้นะอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับว่าใช้งานในรูปแบบไหนวิธีการหมุนของใบนะครับใบจะหมุนไปทางนี้นะครับหมุนลงหมุนลงหมุนลงนะเพราะนั้นเวลาตัดเนาะเนี่ยเราก็จะต้องดึงเข้าหาตัวแบตเตอรี่ใช้แบบไหนนะครับใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมของบอสนะครับขนาด18โวลต์นะครับแนะนำว่าถ้าเป็นพวกลูกหมูเครื่องเจียแบบนี้ใช้4,000 มิลลิแอมป์อะเวอร์นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าของบอสมี2,000ม
ิลลิแอมหรือเปล่านะแต่ว่าตัวที่ผมมีอ่ะมันคือ 4,000 มิลลิแอมเวอร์ตัวนี้เป็นไร้สายแบตเตอรี่นะครับระบบไร้แปลงหานะผมขอบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะต้องบอกว่าตัวนี้ราคาไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงขนาดที่เราจะจับต้องไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวเครื่องเป่าราคาอยู่ที่ 4,700 บาทนี่คือราคาที่ผู้ผลิตกำหนดมาสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือดูจากร้านค้าต่างๆหน้าร้านอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาและได้ราคาถูกกว่านี้นะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่ 11,000 รอบต่อนาทีนะครับเทียบเท่ากับความแรงของแบบมีสายเนี่ยคือ700วัตต์ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้ตัวที่แรงกว่านี้นะครับเขาก็จะมีรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกดูนะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับจะไม่ได้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Boss 2ได้นะสำหรับการใช้แบตเตอรี่นะเพื่อนๆจะใช้ตัว 4,000 มิลลิแอมเวอร์นะครับหรือจะอัพไซด์นะครับ 8,000 มิลลิแอมเวอร์ก็ได้ก็ใช้กันไปยาวๆเลยสำหรับในเวอร์ชัน Xlock นะเพื่อนๆจะต้องเลือกใช้กับใบตัดที่เป็นระบบ Xlock นะครับก็คือแบบนี้ทั้งหมดเลยนะซึ่งก็มีทั้งแบบใบตัดธรรมดาแล้วก็แบบโปรเฟสชันนอลนะครับผมก็จะเลือกซื้อตัวที่ผมใช้บ่อยๆมานะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือ Diamond Metal นะครับก็คือสามารถตัดเหล็กได้นะคือสมัยก่อนเวลาเราตัดเหล็กอ่ะเราก็มักจะใช้ใบไฟเบอร์ตัดใช่ป่ะคือผมเป็นคนเสียวใบไฟเบอร์มากเพราะว่าผมเคยใบไฟเบอร์แตกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่พอเป็นใบแบบนี้นะผมก็จะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะแล้วอย่างตัวนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับโปรเฟสชันนอลมากขึ้นนะครับลองไลฟ์มากขึ้นหมายความว่าอายุการใช้งานก็นานขึ้นด้วยหรืออย่างตัวนี้นะก็จะเป็นใบตัดไม้ตัดพลาสติกนะครับใบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ใบธรรมดาของบอสเนี่ยเขาก็จะเป็นลองไลฟ์นะครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมว่าเนื้อเขาอ่ะแน่นแล้วก็ละเอียดมากๆมีฟาสต์คัตด้วยนะฟาสต์คัตตัดเร็วและอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบตัดปูนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใส่นะตัดพวกแบบอิฐมวลเบานะครับตัดคอนกรีตเดี๋ยวผมจะได้ใช้นะใบนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีตัดผนังอยู่เนาะแล้วก็ท้ายนะครับสำหรับงานขัดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับXlock ตอนนี้นะครับของบอสออกมานะเขาก็จะมีใบทุกแบบเลยนะเพื่อนๆก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานนะทีนี้ถามว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้นะครับเราจะรอนะครับแบรนด์อื่นผลิตมันจะมีแบบนี้ไหมผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีเพราะว่าอย่างพวกเทคโนโลยีพวกนี้บอสเขาก็ไม่ได้ห่วงนะเขาก็จะให้แบรนด์อื่นสามารถนำมาผลิตได้โดยใช้กับอุปกรณ์ต่างๆของบอสพวกนี้นะครับคือเขาก็จะผลิตพวกอะไรแบบนี้แหละนะให้แบรนด์อื่นๆนะแต่เพื่อนๆก็ต้องรอไปนะครับผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะแบรนด์อื่นเขาจะเอาลิขสิทธิ์ของบอสตัวนี้ไปผลิตครับอีกอย่างนึงที่รู้สึกได้จากการใช้งานเลยก็คือเรื่องของระบบลดแรงสั่นสะเทือนนะครับปกติเนี่ยเวลาเราถือพวกลูกหมูนะครับหินเจียนานๆนะโดยเฉพาะงานขัดเนี่ยมันจะสั่นนะครับจนมือเราเนี่ยชาไปหมดเลยนะเนื่องจากตัวนี้มีการลดการสั่นสะเทือนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานยาวๆนะครับเราก็จะไม่มีอาการมือชาครับใบตัวนี้เขาเขียนว่ามันจะต้องหมุนไปด้านนี้นะส่วนตัวเครื่องเนี่ยเขาจะหมุนไปด้านนี้นะครับทีนี้ผมจะลองพลิกนะครับต้องจริงๆด้านที่ถูกต้องที่ใส่คือด้านนี้ผมจะลองพลิกใบกับด้านนะครับแล้วใส่ดูนะนะครับคือจะบอกว่าไม่สามารถใส่ได้ครับมันจะกดไม่เข้านะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราใส่แบบถูกด้านนะครับวางปุ๊บกดโป๊ะเข้าเลยทันทีนะซึ่งนี่คือหนึ่งของความปลอดภัยอีกอย่างนึงเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวลูกหมูบางตัวนะเวลาเปิดวิ่งวืดเลยนะครับแล้วเวลาหยุดนะครับรอกว่าจะหยุดนะครับเขาจะทิ้งล่อวู้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 นานมากเลยนะตัวนี้มีระบบเบรกตอนหยุดการทำงานนะครับเพื่อนๆดูนะครับผมหยุดนะ1 2 3 4 5 5วินาทีนะครับเขาก็ทำการเบรกตัวเองนะซึ่งแบบนี้นะมันก็จะปลอดภัยกว่าในการทำงานสะดวกกว่านะครับเพราะบางทีเราตัดเสร็จแล้วปุ๊บครับเราอยากจะวางเครื่องนะเราถือโฮไว้นิดนึงแล้วเราก็วางโต๊ะแบบนี้ได้เลยนะตัวใบไม่ไปปั่นกับของไม่ไปหมุนกับพื้นหรือไม่ไปพันกับสายไฟให้เกิดอันตรายครับทีนี้เรื่องของงานตัดนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้เพื่อนๆดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับคือตรงนี้มันแหลมๆอยู่นะผมเอามาทำเป็นแบบทางเดินเข้านะครับมันไม่สวยนะเดี๋ยวผมลองตัดดูนะให้ดูนะครับว่ามันตัดแบบหน้าคอนกรีตได้แบบสบายมากๆเลยนะนี่คือแบบหนาๆแบบเสริมแรงด้วยนะให้ดูรอยตัดนะครับนี่คือตรงที่ตัดนะใช้งานได้เลยนะครับส่วนเมื่อกี้ตรงนี้ผมทุบออกนะทีนี้ก็เปลี่ยนนะครับตัดเหล็กดูบ้างนะง่ายมากลองแบบนี้ก่อนนะเหล็กหกสิบกอง
โหคือถ้าเกิดได้แบบนี้มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับเวลาที่ทำประตูเข้ามงเข้ามุมนะคือแบบมันจะสวยมากเลยใช้ง่ายกว่าแท่นตัดเยอะเลยเดี๋ยวเอาจริงๆทีนี้เรามาลองหนาๆหน่อยนะครับนี่ทุกคนนี่ผมให้ดูก่อนนะนี่ที่เหล็กกล่องนะนี่คือเหล็กตันเลยนะครับเหล็กตันแบบสี่เหลี่ยมนะจริงๆวันนั้นวันที่ไปงานนะผมเห็นคุณอ้นบ้านทองกวาวครับเขาใช้อีกตัวนึงนะตัวใหญ่กว่านี้นะตัดเหล็กข้ออ้อยนะครับก็ตัดได้นะนี่ผมลองดูบ้างได้เหมือนกันเอาอยู่แต่ว่าไม่เร็วนะอันนี้ต้องค่อยๆเดินไปนะครับเพราะเหล็กมันค่อนข้างหนาเอามากระดาษทรายกระดาษทรายขัดสนงขัดสนิมนะครับเหตุถอดก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้ได้เลยแล้วกระดาษทรายใส่ด้านนี้นะไหนโอ้ของผมของสนิมเยอะด้วยสิโอ้โหอยากจะให้ดูง่ายมากนุ่มมือนี่นะครับงานขัดสนิมนะสนิมไม่เป็นสนิมสนิมไม่เป็นสนิมเฮ้ยใช้ได้เลยลองเสร็จเรียบร้อยนะครับมาสรุปกันนะครับราคาของเจ้าเครื่องจีไร้สายบอสนะครับรุ่น GWX180LI ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4,700 บาทนะครับแต่นี่คือราคาหน้าเว็บไซต์ผู้ผลิตนะถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามห้างร้านต่างๆนะครับหรือตามเว็บไซต์ออนไลน์นะครับอาจจะได้ราคาโปรโมชั่นซึ่งอาจจะถูกกว่านี้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกนะราคานี้คือไม่ได้รวมแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้รวมใบนะไปเลือกหาซื้อเอาเองนะครับทีนี้ผมจะมาสรุปนะครับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ยังไม่ชอบกับเจ้าตัวเครื่องจีไร้สายตัวนี้นะครับอย่างแรกก็คือส่วนที่ดีนะครับมันคือความสะดวกผมเห็นครั้งแรกผมรู้ว่ามันทำแบบนี้ได้ผมอยากได้ทันทีราคารับได้ครับ 4,000 กลางๆถึง 4,000 ปลายๆนะได้คุณภาพขนาดนี้กับวิธีการถอดใบนะครับที่ถอดได้รวดเร็วโป๊ะแบบที่เราไม่ต้องคอยมาเอาไขควงเอาประแจอะไรมางัดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแบบนี้ทำให้เราทำงานได้เร็วมากๆคือปัจจุบันเนี่ยผมมีเครื่องเจียอยู่ทั้งหมด3ตัวนะแล้วเป็นไร้สายทั้งหมดเลยยังไม่รวมตัวนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใส่ใบแต่ละแบบที่ผมใช้ทิ้งไว้เพราะผมขี้เกียจถอดใส่คือคนที่ทำงานประเภทเดียวนะครับหรือใช้เครื่องเจียในรูปแบบเดียวจะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดใครนะต้องเปลี่ยนใบใช้หลายรูปแบบนะคือจะบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเรื่องคุณภาพของการตัดความเร็วในการตัดวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมยกให้เป็นข้อดีของพวกใบตัดต่างๆของบอสนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบระวังนะไอ้พวกใบเจียนะครับใบตัดเหล็กบางๆแบบนี้ว่ามันจะแตกมันจะกระเด็นซึ่งต่อให้มันเป็นของแบรนด์เนมผมก็ยังเสียวมันอยู่ดีเนาะพอมันมีพวกเป็นใบโปรเฟสชั่นอลออกมาแบบนี้นะครับผมตัดสินใจทันทีเลยว่าซื้อไว้ใช้ได้เลยเพราะว่ามันคุ้มนะครับโดยเฉพาะคน DIY อย่างเราเนี่ยใช้ได้นานมากๆแล้วก็จากที่ราคามันแพงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นประหยัดไปเลยที่สำคัญคือปลอดภัยครับไม่ต้องมาห่วงเรื่องใบแตกนอกจากการคลิกล็อกรวดเร็วแล้วนะครับเวลาที่เราตัดนะครับที่ผมชอบมากๆเลยคือมันไม่สั่นพอเวลาที่มันไม่สั่นมันตัดนุ่มมือเนี่ยเราก็ทำงานได้เยอะขึ้นนานขึ้นนะครับไม่ปวดแขนไม่ปวดศอกตัวน้ำหนักถ้าเครื่องเปล่าเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งนิดๆนะครับแต่พอรวมแบตเตอรี่ไปแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาตามปริมาณแบตเตอรี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับความเร็วรอบความแรงสำหรับการทำงาน DIY งานช่างทั่วไปผมว่าเหลือเฟือเลยนะครับสามารถใช้งานได้ส่วนถ้าเกิดใครนะครับจะต้องไปตัดเหล็กบีมทำงานฮาร์ดคอร์หนักๆนะครับก็ไม่แนะนำนะไปใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมน่าจะดีกว่าครับวิธีการปรับตัวการ์ดนะครับผมก็ชอบนะแค่กดปุ่มนะครับแล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับไม่ต้องมาไขน็อตอะไรให้วุ่นวายถือว่าทำงานได้สะดวกมากๆที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงคือระบบ X-Lock เนี่ยมันไม่สามารถใส่ใบกลับด้านได้ครับถ้าเพื่อนๆเคยใช้งานนะแล้วไม่มีความเคยชินกับอุปกรณ์นะครับหรือทราบจริงๆแล้วว่ามันใส่ด้านไหนนะหลายคนนะครับบางทีผมเจอจริงๆนะใส่กลับด้านกลับไปกลับมานะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่แล้วบางทีก็เกิดอันตรายได้พอมันเป็น
็น X ล็อกแล้วมันต้องใส่ถูกด้านเท่านั้นนะใส่ผิดด้านไม่ได้แบบนี้ก็เลยปลอดภัยมากๆอันนี้คือส่วนที่ชอบนะครับแล้วก็ส่วนที่อาจจะไม่ถึงกับไม่ชอบนะแต่รู้สึกว่าถ้ามีอีกนิดก็ดีนะครับอย่างแรกก็คือกลิปครับกลิปนะเขาใส่ได้แค่ด้านบนกับด้านล่างนะครับผมเสียดายนะถ้ามันมีรูอีกรูนึงตรงนี้นะครับใส่กลิปเข้าไปได้ตรงนี้ได้อีกจุดนึงนะก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าผมเห็นบางรุ่นเขาทำนะแล้วผมรู้สึกว่าบางค่าที่เราทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องจับแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นท่าในการขัดเพราะว่าเวลาเราขัดถ้าเราจับมุมแบบนี้ใบขัดมันจะอยู่เฉียงๆอ่ะบางทีเราต้องการขัดหน้าตรงใช่ป่ะล่ะเรื่องวิธีการขายนะครับจริงๆผมก็แบบแหมเปิดราคา 4,700 นะแต่ไม่รวมแบตเตอรี่นะคือจริงๆผมไม่ได้ติดที่ราคามันแพงนะแต่ผมติดว่าบางคนอาจจะสับสนกับวิธีการซื้อนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งมีแบตเตอรี่และไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆซื้อเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะอย่างโอ๊ยร้านนี้ราคาถูกจังเลยถูกกว่าตั้งเยอะปรากฏว่าซื้อมาไม่มีแบตเตอรี่หลายคนนะครับเวลาผมรีวิวตัวเครื่องเจียไร้สายอุปกรณ์ไร้สายมานะเขาก็จะบอกว่าโอ้ใช้ได้แป๊บเดียวแบตก็หมดแป๊บเดียวแบตก็หมดมันมีหลายส่วนนะครับบางคนต้องดูด้วยว่าคุณภาพแบตเตอรี่ของเราใช้มานานหรือยังนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ดีไหมแบตเตอรี่ที่เราใช้ได้มาตรฐานไหมเซลล์มันเต็มอยู่หรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับใช้แบตเตอรี่ยังเหมาะสมไหมคือเครื่องเจียไร้สายอย่างเงี้ยถ้าไปใส่แบต 2,000 มิลลิแอมผมบอกเลยกดแช่แป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะครับเพราะนั้น 4,000 มิลลิแอมเนี่ยยังพอใช้งานได้ทั่วไปนะแต่ถ้าอยากใช้งานแบบยาวๆหน่อยนะครับก็ต้อง 8,000 มิลลิแอมนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเงินนะครับซื้อระยะเวลาในการทำงานกับแบตเตอรี่ของเราแต่ส่วนตัวผมแนะนำให้มีแบบ 4,000 2ก้อนอย่างเงี้ยผมว่าทำงานได้ดีกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อเสียแต่ต้องบอกให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับเพราะว่าสินค้าของ Boss มีหลายเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็มีหลายเลเวลดังนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อนะครับเราต้องดูด้วยนะว่าเราซื้อเวอร์ชั่นไหนเลเวลไหนเครื่องเจียร์เนี่ยเขาก็มีหลายรหัสนะครับซึ่งแต่ละรหัสเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไปด้วยนะครับอย่างตัวที่ผมใช้มันจะเป็นตัวราคาย่อมยาวสุดนะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันบางอย่างเขาก็จะไม่มีเช่นการเชื่อมต่อกับ Boss 2เพื่อทำการปรับรอบและเช็คอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องไม่มีตัวkickback นะครับ kickback ก็คือเวลาที่ใบมันสะบัดนะครับเครื่องมันสะบัดดีดกลับนะเครื่องหยุดทำงานเองอัตโนมัติฟังก์ชันที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆจะต้องอัปเกรดนะครับเพิ่มราคาซื้อรุ่นที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะได้ฟังก์ชันเยอะขึ้นตามมาด้วยครับโอเคผมสรุปอย่างนี้แล้วกันสำหรับงานช่างการทำงานนะครับถ้าเรามีงบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์แบบนี้นะครับซื้อเลยมันคุ้มค่ามากๆทั้งอายุการใช้งานทั้งเรื่องของการทำงานมันสะดวกรวดเร็วขึ้นทำให้ช่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานด้วยตัวเองครับก็ลองดูนะครับว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบไหนถ้าแบบเราอยากได้ตัวเดียวเปลี่ยนใบไปเปลี่ยนใบมาทำงาน DIY เดี๋ยวตัดเหล็กเดี๋ยวตัดไม้เดี๋ยวเจียเดี๋ยวขัดนะครับใช้แบบนี้นะทำงานได้เร็วกว่าไม่ต้องมาหงุดหงิดนะครับคอยแกะใบคอยหาใบใบหายใบแตกนะครับแบบนี้ตอบโจทย์มากๆและเหมือนเดิมนะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย